สวัสดีครับทุกคนสปอยสปอยโซโล่ครับจริงโซโล่เนี่ยจะบอกว่าไม่เอาดีกว่าไม่บอกดีกว่าเฮ้ยไม่ไม่รอเรียนเต้นครับรอเพื่อนๆมารับเป๊ปซี่ที่โรงเรียนเพิ่งลงสตอรี่เมื่อกี้ไปนะครับขอบคุณเป๊ปซี่มากที่ส่งมาให้นะครับเอาพี่ตีสวัสดีพี่เพราะว่ามันคือฟิลเตอร์ครับพี่ตีนี่เอ๊ะหัวใหญ่จัดเราจะมาเรียกว่ามาพูดถึงงานเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานทุกคนแฮปปี้ไหมครับได้เห็นชนเพอร์ฟอร์แมนซ์ชนในรอบหลายเดือนมากมากเพราะว่าเราไม่ได้เต้นชนมานานมากๆแล้วครับแบบว่าแต่ปีที่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกอ่ะนานมากๆแล้วครับแต่เต้นนิดเดียวเต้นครึ่งเพลงแต่อาจจะมีโอกาสได้เห็นอีกครั้งหน้าครับเพราะว่าก็อยากจะเอากลับมาให้ทุกคนได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อ๋อนะครับขอบคุณครับพี่จีอะไรครับแล้วก็เมื่อวานก็แฮปปี้มากครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยซัพพอร์ตช่วยโหวตด้วยนะครับผมแล้วขอบคุณคณะกรรมการทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำผลงานดีๆออกไปเรื่อยๆครับเราอยากพักผ่อนน้อยไปหน่อยก็เลยแบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพื่อนๆยังไม่มาครับเพื่อนนี่ตัดสกินเฮดเนี่ยคงว่ามันจะเวิร์กป่ะนี่ดีกว่าเรามาพูดถึงเรื่องเอ็มวีโชกุนเอ้ยไม่ใช่เอ็มวีเรื่องโซโล่โชกุนดีกว่าครับคนคิดเห็นยังกันว่าไงบ้างทุกคนโอ้ยไม่ได้ไลฟ์นานรู้สึกว่าพูดไม่เก่งทุกคนคิดเห็นครับรูปคีวิโชของโชกุนแล้วก็คอนเซปต์โชกุนยังไงบ้างครับที่เห็นอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยรอปั่นให้โชกุนด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะปล่อยทีเซอร์แรกนะครับผมแล้วพรุ่งนี้ก็ปล่อย MV แล้วคือเร็วมากเลยอ่ะนาฬิกายังเป็นวันที่10อยู่เลยนะครับคือตื่นเต้นแทนโชกุนมากแม้ผมบอกแล้วว่าผมมาพูดจริงก่อน20อ่ะบอกแล้วแต่แค่มันไม่ใช่ผมเองคือโชกุนก่อนโอ้โหนาฬิกาปั่นแล้วหกโมง
65ไม่ปรับวันที่ไม่ได้หรอครับขออนุญาตปรับปรับวันที่ไม่ได้หรอ What happened?ผมบอกเลยนะครับว่าคนจะต้องตกใจกับโชกุนเพราะว่ามันตึงเกินวันนี้เท่าไหร่อ่ะ13มะ3 4เออใช่ไอ้ผมไม่ได้สปอยเด้หมายถึงว่ามันก็ต้องจึ้งอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเป็นโชกุนไงมันต้องเจ๋งมันต้องแบบว้าวซ่าอะไรอย่างเงี้ยองนี้ก็ต่อโชกุนครับก็มาต่อกันเรื่อยๆมาหลังโชกุนใช่ ผมรู้สึกว่าผมเสียมากอะว่าต้องไม่ตัดผมนะรู้หัวเห็ดมากเลยต้องไม่ตัดผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดีกว่าว่าคืนนี้จะเป็นยังไงทีเซอร์แรกนะครับตัดทรงไว้ครับผมว่านี่เลยนี่เลยต้องมีสักคำหนึ่งอะสักคัมแบ็กหนึ่งสกินเฮดหัวท้องหรือว่าบาสเกตองนี้ไม่ได้เป็นพระเอก MV ครับองนี้ไม่ได้เป็นพระเอก MV ให้โชกุนแต่องนี้เป็นพระเอก MV ให้คาราอย่าลืมไปดูด้วยอย่าลืมไปดูพระเอก MV ด้วยครับเป็นคิวปิดออกมากระจึงนึงแต่ว่าเป็นซีลก็เห็นตอนท้ายแบบว่าจริงๆจริงหรือเปล่ามิวเอ็มไปกดแชร์ด้วยนะครับแชร์ทั้งของโชกุนและแชร์ของตรงนี้ด้วยนะครับจริงแล้วองนี้ไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยไม่รู้ว่าพวกแบบว่าคุยอะไรมีคนถามว่านี่รับมามีไหมผมรับแฟนคลับทุกคนแล้วกันเจอแน่พวกมามีหยอกแต่ผมตื่นเต้นโซโล่โชกุนมากเลยอ่ะเพราะว่าพอด้วยความที่มันเป็นคนแรกใช่ไหมทุกคนคนแรกอ่ะมันต้องแบบว่าตื่นเต้นมากแน่ๆเลยอ่ะแล้วโชกุนก็พูดบ่อยว่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วอยากให้ไปถึงพรุ่งนี้เลยอยากเห็นแล้วไอ้นี่ผมบอกเลยนะว่าพูดได้หรือเปล่าพูดได้หรือเปล่า
เอาเป็นว่าโชกุนบอกว่าจึ้งจึ้งเลยจึ้งเหมียวกุ๊กกุ๊กอะไม่รู้สปอยครับไม่รู้สปอยเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับพี่เห็นสวัสดีครับพี่ก็รอฟังเพลงโชกุนด้วยนะครับพรุ่งนี้ปล่อยแล้วนะครับพรุ่งนี้ทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้โชกุนพรุ่งนี้ครับทุกคนพรุ่งนี้ต้องสู้นะครับตอนคืนต้องปั่นเทรนต้องใส่แฮชแท็กถ้าไม่ใส่แฮชแท็กตรงนี้จะเอาไปฟ้องโชกุนตรงนี้คนที่สามมั้งแน่แม่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าของตัวเองเมื่อไหร่อะไรเงี้ยทุกคนได้ยินว่าหนูอยู่ข้างบนเพดานมิกกี้เมาส์อยู่ข้างบนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรครับไม่ได้ไลฟ์นานเกินรู้สึกว่าพูดไม่เก่งช่วงนี้ต้องเรียนดูช่วงนี้ต้องเรียนดูมวยครับเล่นเกมบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่างๆก็ดูแนะนำเพลงครับมันมีเพลงหนึ่งนะชื่อว่าตบปากอาจจะปล่อยมาสักพักแล้วแต่สามารถไปฟังกันต่อได้นะครับมีหลายตัวนะข้างบนอะ ตรงนี้ไม่ได้เล่นฟิลเตอร์นานมากมาหาดีว่าฟิลเตอร์จริงจะมีอะไรบ้างตัวนี้นะครับจะซ้อมเต้นใหม่ท่านแน่ซ้อมเต้นของอะไรนะโอ้ตรงนี้ไม่ได้สบายครับแค่นอนนิดนึงแล้วก็เสียงมันไม่ตื่นครับก็ไม่ค่อยได้คุยเยอะด้วยวันนี้ก็เลยเสียงไม่ตื่นไม่ก็ซ้อมเพลงนี่แหละเพลงชนเพราะว่าไม่เต้นนานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องกลับไปทวนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีเพลงอื่นหรอกนี่พูดจริงนี่พูดจริงโอ้คอน2มันจะเร็วขึ้นไปหรือเปล่าครับถ้าคอน2มีก็ดีครับแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ต้องเรียกว่าเปิดไฟกันนิดนึงไม่นะครับ
คอน2ครับคอน2ก็อาจจะต้องเป็นช่วงปีหน้าครับปีนี้อาจจะยังไม่มีคอนเสิร์ตก็ได้ใครจะดูเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนรอก่อนแล้วก็ค่อยแบบมีคอนเสิร์ตวงอยู่คนเดียวครับทุกคนอยู่คนเดียวอยู่ห้องพักนี่อันเนี้ยเป็นแมวโชกุนนะโชกุนบอกนี่ตรงนี้ที่นี่ตรงนี้มีถ่ายติ๊กต็อกไว้เต็มเลยครับแต่เดี๋ยวค่อยๆปล่อยลงแล้วคือบางวันตรงนี้ก็ลืมลงด้วยแหละหลังๆตรงนี้ไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์เท่าไหร่เลยแต่ว่าเล่นน้อยลงมากแต่ก็ต้องลงเพราะพี่ๆเขาบอกอยู่ว่าตรงนี้ลงบ้างนะเพราะว่าติ๊กต็อกมันปิดกั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ว่าใช่ชื่อวีราดาอะไรนะครับวีอะไรนะวิริวิราดาไม่เอาโชคุณปิดกันก็ไม่สนครับก็ดูเท่าที่คนจะดูคือผมมันไม่ได้เลยว่ะทุกคนผมมันเสียเกินอ่ะแล้วมันแบบแปลกครับแป๊บนึงนะครับขอไปหาตัวช่วยนะคือเมื่อก่อนผมจำได้ว่าในห้องซ้อมมันจะมีที่ที่คาดหัวอยู่อ่ะแล้วมุมนี้ก็แบบมุมนี้ก็ดีนะเหมือนบล็อกทุกคนอยากเห็นพ็อกซี่ทำเพลงแบบไหนดีครับเพลงหน้าอันนี้ไม่ได้สปอยนะมันถือว่าแค่อยากรู้เฉยๆแต่ยังไม่ได้ทำคนเห็นผมวะแบบโคตรเสียเดี๋ยวแป๊บนึงครับมีงานR&B ครับจริงๆเราเป็นแอดมินเราไม่ใช่เราเป็นแอดมินเดี๋ยวเราต้องเตรียมโพสเขาเรียกว่าโพสสปอยโชกุนแล้วเอ้ยไม่ใช่โพสสปอยโพสทีเซอร์โชกุนแล้วใช่
เอ้ยผมขอดูก่อนว่าวันนี้ชอบคนปล่อยกี่โมงปล่อย2 ทุ่มใช่ไหมคือรูปโชกุนไม่โคตรดีเลยแต่ละอันแล้วเมื่อวานที่ต้องลงรูปโชกุนนะครับมีแต่รูปดีๆทั้งนั้นเลยแต่เลือกไม่ได้ก็เลยเลือกแค่นั้นมาจะบอกว่ารูปโชกุนคือแบบจริงอะจริงอะจริงไม่รู้อ๋อแล้วก็อีกงานนึงครับเราจะมีไปนี่นะเราจะไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะทุกคนจะไปแบบไปแบบโอไฮโอโกไซมัสตื่นเต้นมากครับใกล้แล้วอ่ะอยู่ไหนวะจะมานั่งดูรูปโชกุนอีกรอบนึงเพราะว่าเมื่อวานไม่ค่อยได้มีเวลาดูรูปเลยต้องรีบแต่งตัวได้เห็นผ่านๆอยู่ว่ารูปดีมากนี่คือถ้าสมมติว่าตรงนี้พูดอะไรที่มันแบบว่าสปอยออกไปอ่ะทุกคนเตือนด้วยนะตรงนี้หลังๆตรงนี้ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่โคตรลมจึ้งเหมียวเกินขนาดรูปเนี่ยทุกคนคิดว่า MV โชกุนจะเป็นยังไงกันครับคุณคิดว่าเอ็มวีโชกุนจะเป็นยังไงกันครับมาสวาราชมันถึงว่าแบบว่าแนวทางอะในเรื่องเนี้ยทุกคนคิดว่าจะเป็นไงถ้าเราได้คิดนะโชกุนอาจจะเป็นแบบว่านางฟ้าเอ็มวีจะเกี่ยวกับนางฟ้าบินอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเรียนได้เขาเรียกว่าได้เห็นของทุกคนแล้วหมายถึงว่าไลฟ์ผมแค่บอกว่านางฟ้าเฉยๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ผมจะบอกว่าผมเห็นของทุกคนแล้วผมชอบของทุกคนมากอะไรเงี้ยแต่มีคนหนึ่งที่แบบโหแม่งโคตรเจ๋งอะแต่ผมไม่บอกนะใครแต่จริงๆของทุกคนดีมากตรงนี้รับดูแล้วกันรับดูแล้วแต่ไม่บอกว่าใครเฮียบัคก็คือองค์เองนะครับบอกเลยทุกวันนี้ที่แบบว่าไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลตัวเองก็เพราะว่าทำงานเป็นเฮียบัคอยู่เฉลยไม่ได้ทุกคนใจเย็นสิเดี๋ยวองค์นี้พูดไปเดี๋ยวองค์นี้ก็เดี๋ยววงก็เหลือ5 คนทำไงอ่ะเนี่ยเราไลฟ์มากี่นาทีแล้วเนี่ย
25เดียวเด็ก10นาทีลงไปแล้วดีกว่าอันนี้พูดไม่ค่อยถูกละสำหรับองค์นี้ใช่ไหมครับองค์นี้อยากทำโซโล่แบบไหนเหรอองค์ที่จริงองค์นี้อยากทำเพลงร็อกนะแต่ว่าโหดๆหน่อยมันๆหน่อยอะไรเงี้ยให้คนได้ร้องกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าให้คนแบบโยกอ่ะให้คนกระโดดอ่ะครับอย่างนี้เลยแต่น่าจะเป็นอย่างไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเราอยากจะต่อยมวยใน MV ก็ได้ใครจะรู้องนี้วากไม่ได้ครับจริงๆแล้วองนี้วากไม่ได้องนี้พยายามฝึกวากแล้วมันแปลกมากมันแปลกมากคือมันมีอะไรอ่ะมันมีตอนอัดเสียงอันนึงอ่ะตบปากเหรอที่ตรงนี้แบบพยายามลองวากอะแล้วมันแปลกมากเดี๋ยวต่อไปเอ้ยเดี๋ยวเลยเปิดให้ฟังไหนวะไอ้ยะแต่เวลาถ่ายแบบพวก behind scene อย่างนี้โคตรชอบมานั่งดูตัวเองนี่เพราะว่ามันสนุกมากอยากเห็นบรรยากาศตอนอัดเอาตัวเองด้วยอะไรเงี้ยใช่เหรอใช่เพลงนี้มาที่โรงเรียนวากอะที่ไหนนะหาไม่เจอแล้วอ่ะโอ้นี่ไงนี่ไงมาละมันได้ป่ะแต่ที่มันไม่ใช่วากวะมันเหมือนแบบว่าแค่ร้องในคอเฉยๆแบบแต่มันเหมือนแบบเหมือนคนจะอ้วกอ่ะมันไม่เหมือนวากอ่ะถ้าวากจริงๆเหรอถ้าวากจริงๆต้องแบบไหนมาดูวากยังไงสอนวิธีวาก Start with 3 tips. Number 1, be patient and don't yell. Don't give up and start yelling. You'll hurt your voice like I have. It's not fun. Number 2, let your microphone do the work.If you don't have one, I'd highly recommend getting a condenser mic if you can afford it. All right, here's the 3 steps that I use to get the frying screen sound. Number 1, I slip into my fry register. Number 2. Like I'm trying to see my breath on a really cold day in the winter, I go like this. Number 3, I use my diaphragm to push.That is like the key part of this screen. So use your diaphragm to push. คือคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องมาดูศิลปินที่ตัวเองตามมาฝึกวากมันก็ไม่เข้าใจเลย We're gonna combine all these steps together. Pushing from our diaphragm. Ready? It's gonna sound something like this. อะไรวะเนี่ยไม่มีทาง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 พออยากจะเจ็บคอกันไปมากกว่านี้นะครับแต่จริงกันวางที่ถูกต้องเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เจ็บคอนะครับอ
ราจะพูดเรื่องอะไรหรอว่าจริงนะคนอื่นก็ยังไม่มาเหงาอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ไลฟ์คนเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยจริงแล้วนะครับพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะมากันเร็วๆนะจริงเมื่อวานตรงนี้มีปริ้นด้วยนะคือคอมันแห้งมากครับข้างในนั้นนะแล้วก็เลยแบบแอบลดนิดนึงเดี๋ยวไม่เป็นไรเราต้องผิดพลาดกันได้ครับแต่ไม่พลาดก็น่าจะดีมันนิดเดียวนิดเดียวนิดนึงคือวันนี้สาววอร์มก่อนขึ้นแล้วแต่แบบเมื่อวานแบบว่าเย็นมากอะตื่นเต้นด้วยครับทุกคนชอบนี่เปล่าท่อนเบรกแดนซ์ที่พี่กันกับวิกเตอร์กระโดดอะว่านั้นคือเจ๋งมากเลยอะแล้วก็มีแบบพี่คิมแบบว่าเหมือนดึงมาก็แบบทุบอะตูมแล้วก็แบบโอ้เปาะปึ่งปึ่งตะเนี่ยว่าเจ๋งมากเลยอ่ะเดี๋ยวข้างหน้านะครับถ้าสมมติว่ามีไปมีงานคอนเสิร์ตอื่นอะไรก็อยากจะมีอินเทอร์ลูดใหม่หรือว่ามีแบบเบรกแดนซ์แบบมันเต้นให้แบบทุกคนแบบว่าเห็นอะไรใหม่ๆบ้างซ้อมไม่นานครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างจำกัดนิดนึงครับแต่ก็ดีโอ้อยากตีลังกาเลยครับแฟนช้าเหรอครับคือเมื่อก่อนอ่ะตรงนี้อ่ะเคยแบบว่าเคยแนะนำไปแล้วนะแบบว่าตอน Crazy Love เลยอ่ะแค่มองตากันแล้วเนี่ยไปไหนไงแล้วมันก็จะร้องส่วนว่าคิมโมลี่กอร์โชกุนกันวิกเตอร์เวลพ็อกซี่เงี้ยหรือว่าคิมโมลี่กอร์โชกุนกันวิกเตอร์เอวพ็อกซี่ไม่ได้ใช่ไหมคิมโมลี่กันโชกุนกอนเอ้ยก็ต้องกันโชกุนแล้วกอนวิกเตอร์กันวิกเตอร์กอนวิกเตอร์อันไหนเข้ากันคิมมองลี่กันโชกุนกอนวิกเตอร์เอลพ็อกซี่ต้องมาละงานหน้าให้ผมมาเรียนนี่ผมชี้ตัวนะผมดูดิเนี่ยมีชื่อใครบ้างเนี่ยผมจะแคปเป็นหลักฐานไว้แต่ทุกคนต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนี่สาธิตผมเปิด Crazy Love ให้ฟังแล้วก็จะโดนตัดปะเนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยจะโดนลิขสิทธิ์ตัวเองปะเนี่ยเปิดเบาๆกันสมมติว่าเนี่ยทอนดรอปอะตึ้งตึ้งตึ้งด้านซ้ายเปิดเบาๆไอจีน่าจะไม่ได้ยินคือเจอข้าง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 นะเจอกดปังปังปังมาละก็ล้างมันไปได้ไง จะเข้าหูเสือยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้กี่ครั้งจะระเบิดมาอันนี้ละคิมโมลี่กอนโชกุนกันวิกเตอร์เอโยพร็อกซี่ประมาณนี้เบิร์กว่ะไหนร้องเพลงอื่นดีกว่า
พลงสถานะเบลอกันสถานะเบลอน้องเบลอน้องเบลอของเรา ต้องเบาเสียงก่อนเดี๋ยวเกลือกระสิบมันจะต้องเป็นตอนเริ่มต้นเพลงจะได้เป็นแฟนของเธอที่มันต้องเป็นตอนเมื่อกี้ผมว่าก่อนเริ่มเองก็ยังไม่ใช่แฟนยังเป็นได้แค่แฟนแต่มันมีเอโยพ็อกซี่อยู่เลยวะเอโยพ็อกซี่ตึงแล้วถ้าเป็นตอนสุดท้ายอะสุดท้ายนะยังเบื่อเบื่อถ้าเป็นตอนสุดท้ายก็จะได้จะเป็นตอนนี้แฟนของเธอเนี่ยคิมองลี่ก่อนโชกุนกันวิกเตอร์เอพ็อกซี่ตึงขอเสียงหน่อยได้ไหมครับตุ้มสถานะอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้แล้วถ้าสมมติว่าเป็นชนอาจจะเป็นถ้าเป็นชนล่ะถ้ามีโอกาสได้เล่นอีก จะมีโอกาสว่า มีสิถ้าผมเป็นชนล่ะชนจะติดลิขสิทธิ์บ่ไม่ค่อยได้เล่นน่าจะอย่างนี้เท่าไหร่เยอะช่วยให้เราอีกเดี๋ยวเราต้องแฮปปี้ที่คิมอองลี่กันชงกุลก่อนวิกเตอร์เอพ็อกซี่หรือว่าอาจจะเป็นตอนนี้ก็บอกเธอไว้เลยอย่ามาเล่นเลยหน้าตาอย่างนี้นะจ๊ะมีแฟนไหมยังมีลูกแต่เธอจะช่วยแฟนสักทีไหมคิมองดีกันชงกุลก่อนพิกเตอร์เอพ็อกซี่ประมาณนี้แหละครับทุกคนแต่อย่าฟังเยอะเลยอาจจะแบบว่าไม่เหมาะก็ได้พูดเผื่อไว้โอเคทุกคนเดี๋ยวตรงนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวต้องเตรียมตัวอะไรนะก็เดี๋ยวเจอกันอีก4-5 เดือนข้างหน้าแล้วกันครับไลฟ์อีกรอบหนึ่งมันนานๆทีค่อยมาแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนเบื่อแล้วนะสำหรับนี้บ๊ายบายครับเราเจอกันใหม่ในวันที่ทุกคนต้องการบ๊ายบายครับฝากปั่นของโชกุนด้วยนะครับคืนนี้เจอกันนะครับบ๊ายบาย